TGPL กันอีกครั้งนะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นการออกอากาศครั้งแรกผ่านทางเครื่องโน้ตบุ๊ก MSI สุดแรงของเรานะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยสำหรับการเซตอัพในสตูดิโอชั้น2ฮะเราก็เลยต้องมาถ่ายทอดสดผ่านโน้ตบุ๊กกันนะฮะซึ่งเรื่องทรงเรื่องซีนอะไรเนี่ยจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะจะไม่ได้เห็นหน้ารีเซ็ตนะแต่ว่าก็ได้ดูการถ่ายทอดสดของ Trust เจอกับ Inseodust Idol แน่นอนนะครับผมนะ Insidious นะขออภัยที่อ่านชื่อทีมผิดนะ Insidious Idol ครับนะตอนนี้ก็ทั้ง2ทีมก็เริ่มดราฟต์กันแล้วฮะนะเดี๋ยวเราไปเซตติ้งอะไรกันนิดนึงนะพอดีว่าค่อนข้างจะฉุกและฮุกส์พอสมควรนะก็ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงในเกมนะเพราะว่าเราต้องไปเซตค่าใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะแก้ไขให้แน่นอนนะเดี๋ยวแก้ให้แป๊บนึงแล้วกันเปแบ็กจึบ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 โอเคนะตอนนี้เสียงในเกมน่าจะออกมาแล้วนะ5 seconds remaining เพราะตอนนี้ก็กำลังรอทั้ง2ทีมดราฟกันอยู่ทางฝั่งทัสก็มี Shadow Demon Light Thriller Queen of Pain Arena แล้วก็ Mobfring ครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นแมตช์คู่ชิงชนะเลิศครับแต่ว่าทัสก็เอา Bison มาสแตนด์อินเหมือนเคยนะดูท่าทางแล้วอาจจะกลายเป็นสมาชิกประจำไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะสำหรับ BZ นะก็ถ่ายส่วนคราวนี้ก็ยังดีเลย์2นาทีเหมือนเคยฮะแล้วก็เพื่อให้มีคนสามารถดูได้นะเดี๋ยวเราจะไปโพสโปรโมทกันสักแป๊บหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดใครมาดูรีเซตตอนนี้จะรู้ว่ามันวุ่นคักๆนะหาโปรแกรมอีกไม่เจอมันอยู่ไหนวะชิ้นซีนแล้วก็ตรงนี้ว่าเขายังดับตรงสุดท้ายกันช้านะทำให้เรายังพอมีเวลาอยู่บ้าง10 seconds remaining Gyrocopter Dire team pick โอเคตอนนี้เขาก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะจ๊ะ Prepare for battle เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปซึบๆๆๆกันก่อนนิดนึงนะยิงต่อไปที่ไซโลคอปเตอร์นิดนึงโอเคยังดีเขายังซอรี่เวทกันอยู่นะถ้ามันจะวุ่นวายกันสักขนาดThank you.
โอเคนะเดี๋ยวเราไปเปิดช่องแชทกันนิดนึงโอเคนะโอ้ทำทุกอย่างทุกทางนะโอเคตอนนี้ก็มาเริ่มเกมกันแล้วครับนะทางฝั่งทัสก็จะอยู่ด้านบนครับเกมนี้ก็ตัดเลน3มาเลยนะส่วนทางฝั่ง30 seconds to battle ตัด3มาด้านป่าเช่นกันฮะเดี๋ยวในเกมแก้ให้แล้วนะครับตอนนี้ช่องแชทมันจะดีเลย์2นาทีนะก่อนหน้านี้รีเซ็ตแก้ให้แล้วนะในเกมอาจจะไม่ดังสะใจเท่าไหร่ละมั้งเฮ้ยก็ดังอยู่นะเนี่ยว่าแล้วก็ดังอยู่นะ The battle begins หายใจรีเซ็ตเข้าใหม่ด้วยบ่อยพอดีว่าไมค์ต่อปากนิดนึงครับสำหรับการถ่ายแล้วจะผ่านโน้ตบุ๊ก MSI ของเรานะพอดียังไม่ได้ติดตั้งกล้องนะถ้าเกิดมีตั้งกล้องเดี๋ยวจะว่ากันแล้วกันตอนนี้ก็ดูกันไปก่อนโอเคครับตอนนี้ทางฝั่งมิทรัสก็ตัดสามมาด้านบนมีมอฟฟิงครับมีลีน่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือชาร์โดเดมอนครับตรงกลางเป็นการเจอกันระหว่างโรนุสแล้วก็ควีนออฟเพลงของบีแซดบีแซดยอมเปลี่ยนตัวแล้วนะโดนรีเซ็ตแซวไป 4-5 รอบฮะยอมเปลี่ยนตัวจนได้ครับเลนซ้ายเป็นรูเบนเวเวอร์ครับมาชนเลนสามแบบนี้นะเดี๋ยวต้องดูว่าจะรับมือได้เปล่าแต่ตอนนี้มีวิเศษกับรูบิกครับเดินไปช่วยแล้วนะไดโรปเตอร์เป้าเลนขวาอยู่คนเดียวครับพลัสเอาฮีโร่เข้าป่าตัวหนึ่งฮะเป็นไลฟ์ฟิลเลอร์นะจัดไลฟ์ฟิลเลอร์มาเข้าป่าเลเวลแรกครับไม่ได้จัดไปอยู่เลนไกลนะโอเคอ๋อมีคนบอกในเกมไม่มีเสียงในเกมไม่มีเปิดไมค์โอเคเปิดให้แล้วนะตอนนี้รีเซ็ตคุม2เครื่องฮะมีเครื่องที่กำลังเซตอัพโดต้าอยู่นะสำหรับเป็นเครื่องศัตรูของคอมเกมเมอร์ทีวีภาพในเกมไม่ค่อยละเอียดเฮ้ยจริงๆก็ละเอียดนะเนี่ยว่างกันจริงๆก็ชัดเท่าที่มันควรจะชัดแหละเดี๋ยวระหว่างพอดเกมอยู่รีเซ็ตไปลองเปิดเทียบกับช่องของเมอร์เมดดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดช่องสำรองเหมือนกันเมอร์เมดกำลังนั่งกินมาม่าอยู่นะฮะย้ายไปช่องทิงเกิลแล้วกันวันนี้ถ่ายสดพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวครับวันเดียวกันเนี่ยนะจริงๆมันยังชัดได้กว่านี้อีกนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ชัดกว่านี้ก็บอกฮะเดี๋ยวจัดให้นะแต่ว่าคู่หน้านะจ๊ะไม่ใช่คู่นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะค่อนข้างนานทีเดียวเลยจริงๆการ์ดจอก็ไม่น่ากากนะนี่แรงที่สุดใน3โลกแล้วนะเนี่ยตัวนี้อยากได้ภาพใช้วันนี้เดี๋ยวรอคู่แน่ฮะ
โอเคแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาโกวันต่อแล้วฮะจริงๆรีเซ็ตดูเทียบกับช่องพิงเกิลก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเรื่องหน้าจอคนเรื่องหน้าจออะไรนี้นะก็ดีฮะได้ลองเทสออกอากาศแสงและเงาไม่ได้เลยครับเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นในเกมแล้วแหละนะฮะอันนี้น่าจะเป็นค่าเซตติ้งในเกมแล้วแหละเดี๋ยวแก้ให้มันมีเซตหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวรอเขาพออีกรอบก่อนแล้วกันตอนนี้มาดูเกมกันก่อนฮะยังได้เยอะยังได้เยอะเลยนะเหมือนกับว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ใช้ Dota 2เพื่อการนั้นนะก็เลยไม่ได้เซตค่าไว้ยังตอนนี้ก็ยังที่ดิ้นอยู่นะทางฝั่ง Insidious ก็จัด3มารับมือนะฮะอ้าวแล้วเหมือนรีเซ็ตกันแหละด้านขวาไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ยังไฮโดรคอปเตอร์ก็ปุ่นกันไปเดี๋ยวไปปรับภาพให้ก่อนเราคนที่รู้สึกว่าภาพมันนะมันต้องวิดีโอดินะอ๋อนี่มันปรับนี่ไว้นะปรับสุดเลยอ่ะนิ่งยังนิ่งยังนะเป็นที่ค่าเซตติ้งตัวเกมเฉยๆฮะเหมือนคือตอนนี้นอกจากจะใช้ไอ้นี่ใช้โน้ตบุ๊กผ้าอะไรนั่นยังใช้เน็ต Wi-Fi ด้วยฮะในการถ่ายทอดสดนะยิงเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะอาจจะมีปัญหานิดนึงว่าเครื่องหลักสายแลนเนี่ยเราใช้อัพลงเกมอยู่ตอนนี้พกปีนออฟเกมก็เลเวลเลเวล3นะฮะด้านขวาไซโลคอปเตอร์ก็ยังดวลกับ TNK อยู่แล้ว TNK ตอนนี้เลเวล3ครับดวลกับไซโลคอปเตอร์ซึ่งตอนนี้เลเวล4เลเวลห่างกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะมอฟลิงตอนนี้เลเวล2ครับจัดเลนมาแบบว่าแจกเลเวลทุกตัวครับนะเน้นปั๊มเลเวลตัวซับด้วยนะมดกับรูบิคตอนนี้เลเวล2ครับส่วนพิเศษยังเลเวล1มดเอาตัวมดเข้าไปแต่ทางฝั่งทัสก็ยังไม่ได้ปักวอร์ดฮะหมดเข้าไปก็ทาโดยมอนปังพอแล้วเอาไว้ครับดีหน้าสตาร์ทเลยมาเป็นเฟิร์สบัตของทางฝั่งทัสครับนะปังพอที่แรกก็ได้เรื่องเลยทีเดียวครับแล้วทำไมรูปแอนิเมชั่นไม่ขยับสงสัยเป็นบั๊กเกมฮะตายเรื่องมันมาไว้ที่ล่องครับขโมยบุกกันมาแล้วหน้าตาดักเอาไว้ให้คนที่เราม็อบพิ้งโดสมาเป็นศพที่2ทันทีครับเที่ยวเก็บไปได้2ศพแล้วตอนนี มีคนบอกว่ารีเซ็ตปรับความละเอียดในเกมเป็น1920คูณ820ได้ไหมครับไม่ได้จ้านะจอมันจะล้นรีเซ็ตจะทำงานไม่ได้จ้ะนะตอนนี้ทำอย่างอื่นไปด้วยครับนะส่วนตรงกลางครับโดนรุดไปเก็บรีเซ็ตเฉยเลยครับนะคุยน้องเพจตรงกลางเจอโดนรุดเก็บไปคนบอกว่าเกมดังไปเหรอได้เดี๋ยวปรับให้สักครู่หนึ่งนี่ปรับให้แล้วนะด้านตรงกลางก็ยังดุยๆกันอยู่ครับก็ตอนนี้2ต่อ1ครับคือน้องเพนเสียท่าให้กับโดนรู้ไปทีหนึ่งไลฟ์ฟิลเลอร์ตอนนี้เลเวล5ครับนะ
รูปหน้าฮีโร่ไม่ขยับน่าจะเป็นบั๊กของเกมที่ไปปรับความคมชัดระหว่างที่มันกำลังเล่นอยู่นะมันก็เลยบั๊กกันนิดนึงออกเข้าใหม่ก็น่าจะหายตอนนี้เกมยังดำเนินอยู่ฮะเดี๋ยวโชว์มัดตัวก่อนก็ยังต้องพากันต่อไปคุณโอเคโดนตบติดล่างฮะแล้วน่วมหนักเลยทีเดียวต้องบิ้งหนีขึ้นมาถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีครับ Insidious โลนดูสตัวนี้นะแล้วจะมีการปรับปรุงกันมาในแผ่นล่าสุดแต่เขาก็ยังเอามาใช้แล้วก็ทำได้ดีด้านซ้ายครับโคตรโดนเจ็บไปแล้วครับปักบอดมาแต่ว่าทางฝั่งพัดก็ปักเต็มที่เหมือนกันนะแล้วก็ฆ่าทิ้งไปได้นะก็ตอนนี้3ต่อ1ฮะพัดพังเต็มที่วอร์ดของทางฝั่งอีเซียไปด้วยด้านขวาไซโลคอปเตอร์ก็ยังฟรีฟาร์มกันอยู่ครับไซโลคอปเตอร์ไลฟ์ช็อตได้เยอะมากเลยทีเดียวครับ39/5ครับในขณะที่ไลฟ์ฟิลเลอร์อยู่เลนขวาแบบนี้ก็ต้องล้าช็อตตามบุญตามกรรมไปแต่ตอนนี้ก็กำลังจะได้ power treat แล้วฮัทเล่นตัวเดเมจ2ตัวฮะแล้วก็มีควีนออฟเพนซึ่งท้ายเกมก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องการสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากนะมอร์ฟิงตอนนี้เลเวล5ครับมีลิงออฟเทลกระตุกกีนึงกลับมาอีกทีนี่ดูบิดตัวหายไปแล้วฮะทางฝั่งไทยก็เจ็บไปได้อีกครับ4-1แล้วฮะมีน้องเทตามาแดงผลกีดไปไลฟ์ฟิลเลอร์แล้วปาดออกมาไกลโรเกอร์อยู่กับแปนแล้วกำลังจะตายคู่ครับกระโดดถึงมือน้องเทนะคือน้องเฮนตายไปตัวเดียวนะส่วนไลฟ์ซีเลอร์เกือบตายฮะจังหวะนี้เกือบเลิฟแล้วครับพัดยังดีว่ายังเก็บไซโลคอปเตอร์ไปได้ฮะก็ตอนนี้2-5ฮะปัดตรงไหนอ่ะนะมีคนบอกว่าปัดตรงไหนปัดให้เคลื่อนไหวอ่ะปัดตรงไหนมิดเดิลทาวเวอร์อิสอันเดอร์อะแทคหาไม่เจอDyer's middle tower is under attack. อ๋อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วชาร์จสุดที่จะชาร์จได้แล้วต้องการอะไรอีกไหมมาได้สวยแล้วคุณโอเคตามมาเก็บไปได้วีเซ่ยังไงฮะคุณโอเคไล่ตามอยู่โดนจุดมาทิ้งไปแล้วอุ้ยอย่างนี้ว่าดีหน้าครับผมกับคุณโอเคตามมาไล่เก็บจนได้นะแม้ว่าโดนจุดพยายามจะมาช่วยแล้วก็ตามต้องขอขอบคุณช่องแชทนะที่ช่วยเราเซตติ้งนะคือเกมโหมดคู่นี้เอาไว้ดูอย่างเดียวฮะเอาไว้2เดียวนะด้านซ้ายมดไล่มอสซิงไปครับมดตอนนี้มีเหรียญต่อเกาะแล้วฮะพลัสเคลื่อนย้ายมาที่เลนขวาฮะไซโลคอปเตอร์กำลังจะโดนแต่ยืนเฝ้าอยู่ในป่าอยู่ครับมีรูบิกเดินมาจะซวยหรือเปล่าครับยืนกันอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งพลัสครับยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะยืนด้อมๆมองกันอยู่ไซโลคอปเตอร์โดนชาร์โดเรมอนเปิดมาแล้วครับไซโลเตอร์ทานเข้าแผงหน้าซันได้สวยเหลือเกินแล้วไซโลเตอร์ยังไม่ทันได้ออกมือเลยครับลุกไปก่อนยูฟิตไซลงมาได้แต่ว่าจังหวะนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรชาร์จได้แล้วครับตอนนี้สกอร์ห่างกันมากครับ2-8แล้วมอฟลิงก็ยังซีฟานอยู่ตอนนี้มอฟลิงล้าช็อตตีตื้นขึ้นมาแล้วครับเป็น51/18นะแซงใจโลคอปเตอร์ขึ้นมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันครับโลทุตเองก็เก็บเงินสบายใช่ย่อยครับตอนนี้มีเฟดบูสต์กับ
โอ๊ปออฟวีนอมแล้วนะไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ยังดูอยู่ในเลนกับลูบิกอยู่ครับวิเศษเดินมาทางด้านตรงกลางฮะแต่จริงตรงกลางก็ไม่น่าจะทำอะไรได้ครับเพราะฮีโร่ที่อยู่หรือเป็นควีนออฟเพนนะมีคนอยากเปิดโหวตเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีเซตนี้บริการทุกระดับประทับใจจริงว่าเขาคงยังไม่ฆ่าไปแกงกันตอนนี้นะบัสเจอกับดินซีดัสไหนวะโอเคเปิดโหวตให้นาทีหนึ่งเปิดโหวตให้นาทีเดียวเฮ้ยแกไม่ได้ด้วยเพราะมันดีเลย์2นาทีอ้าวสรุปไม่ได้เปิดโหวตถ้าอย่างนั้นเลยดูแลดูแลมีทางอีกRadiance Top Tower has fallenRadiant's middle tower is under attack. 2 ต่อ9ฮะแล้วเราไปเปิดโหวตให้นะพลาดคิวไป1คิวฮะใครอยากได้ความลื่นกดดูช่อง TGTL ครับนะอย่าไปเปิดดูช่องทวิตครับแล้วตอนนี้ดูก็ตัดโดนคุณเล่าเพลงกับไลฟ์ฟิลเลอร์ตัดไปฮะหน้าตัดมาได้สวยครับชาได้พอดีตามอันดีพันดีครับหน้าดีมากหัวระเบิดไม่แน่ครับแต่ใครจะรักกับใครเป็นคุณเล่าเพลงครับที่ตามมาเก็บไปมอฟเล่นเกมนี้ก็ไม่ได้โชว์อะไรเลยครับเดินอ้อมมาด้านหลังเคลื่อนวาร์ปกันไปเยอะบอฟเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตามไล่จิ้มไล่เวฟดูแล้วตามถุยขาโดเรมอนบุกเอาไว้ครับลูกบิดเขี่ยลงมาไล่ฟิลเลอร์ตามสมเสร็จแล้วก็เก็บสมไปได้ไปกระตุกดูช่อง TGPL นะฮะไปกระตุกดูช่อง TGPL นะRadiant's bottom tower is under attack. คือตอนนี้ก็ดีเซ็ตก็เช็คช่อง TGPL อยู่นะมันก็ดูลื่นดีนะRadiant's bottom tower is under attack. ก็อันที่2ฮะนี่ดีไซน์ก็พยายามเช็คอยู่นะช่องทีเดียวว่ามันแหลกหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ได้แหลกเลวร้ายฮะนอกจากไอ้เรื่อง Wi-Fi ที่มันแหลกไปเองนะNine's middle tower has been denied. Shadow Demon เดินเข้ามา300ที่เป็นสับปัดนะโดนยุดโดนอันตีของ Shadow Demon ครับที่หน้าตาไม่สวยฉีดมากรี๊ดตามระเบิดเลยฮะโฟกัสเป้าหมายกันได้ดีมากฮะจอตอนนี้ก็เละเทะครับ13ต่อ2Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. ดูเพียงพยายามจะมาจัดม็อบปลิ้งฮะล่ากลับเข้ามาแต่มดก็รีบย้อนเวลาก่อนนะไม่ตุ้งไม่ติ้งอะไรสักคำเลยฮะมอฟฟิงก็เดินกลับหน้าตาเฉยนะสกุลสกิลไม่ต้องใช้นะมีคนบอกว่าโบดไม่ทันนะคือจะบอกว่ารีเซ็ตกดไปแล้วอะนะแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะเคิร์ฟนะเคิร์ฟ
ระบบมันแก้ไม่ได้เชื้อนะกว่าจะรู้ตัวว่าดีเลย์2นาทีมันก็ไม่ดีไปซะแล้วฮะระหว่างนั้นดีน่าก็เป็นท่าคอปเตอร์อีกฮะตะมูแต่นั่งแคลมอยู่รีเซ็ตนั่งดูอยู่เนี่ยนะแค่จะเอาจอถ่ายแล้วสดมาให้ดูฮะว่ามันไม่กระตุกนะRadiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. ก็ตอนนี้ก็12ต่อ4ครับพัดได้เปรียบโคตรฮะตรงนี้เหมือนจะมีการบวกกันนะวิเศษเอาลูกมาเจอทันควอนติกไว้ก่อนนะวิเศษพยายามถอยลูกนี้ออกมาแต่เจอตันเอาไว้เจอตบติดลากยกขึ้นมาอีก3 4 Dismal เอา B Z ไม่อยู่ฮะเห็นหนีไปได้วิ่งแล้วลูกโลนดูนะฮะตามไล่ตบ SP อยู่ตาดูเดมอนกดไอติใส่ตัวพ่อครับแต่ด้านหลังการข้างด้วยคิโนเพลงกับไลฟ์ซิลเลอร์มากรีใส่แล้วตามตบตัวพ่อพยายามจะวาร์ปกลับครับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านได้ก็ตอนนี้เพิ่มใหม่1คิวครับนะวิเศษโดนจัดการไปRadiant's bottom tower is under attackRadiant's bottom tower has fallen. อันนี้คือรีเซ็ตกระตุกเองนะอันนี้คือรีเซ็ตกระตุกเองครับผมคือครับ Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. แล้วเปลี่ยนมาโอ้ยแล้วผมแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์ออกมาตามตบเมื่อกี้วาร์ปกลับไปได้ฮะเลยตามมาสารงานต่อกันทันทีฮะแล้วก็เรียบร้อยครับตัวลูกก็เกือบฆ่าฟิลเลอร์เพนไปได้ฮะเกือบตายเหมือนกันมดก็พยายามจะมาเก็บเพื่อตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีครับพยายามตามล่าคุยน้องเพนเดินมาจิ้มคุยน้องเพนไม่มีมานาด้วยแล้วเจอเกาะเกาะเตรียมตัวระเบิดเลยฮะอ้าวแล้วมดฮะทำงานไม่สำเร็จแท้ทำงานไม่เสร็จไซโรคอมเตอร์ตรงนี้ครับผมพยายามจะมากลางอันตีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตายอยู่ดีไลฟ์ฟิลเลอร์กับของเพื่อนครับช่วยกันยำไซโรคอมเตอร์ไปได้ตอนนี้ทัชนำขายครับ2ต่อ17นะเกมมันชิวๆเลยทีเดียวลูบิกไปขโมยสกิลม็อบฟิ้งมาฮะแล้วรีสเตงไงแล้วทางฝั่งทัชก็ได้โดนชาร์จไปฮะเดี๋ยวรีเซ็ตไปเช็คเรื่องของตัวเกมนิดนึงนะว่าใกล้จะเสร็จหรือยังก็ยังนะตอนนี้ทัชก็ยังนำขาดฮะ Radiant's middle tower เกมนี้จะแข่งกันแบบ Best of 3นะฮะแข่งกัน2ใน3นะเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราจะปรับแต่งค่าต่างๆให้ตามความพอใจของท่านนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วมันก็ปิดหลบที่ตายกันเอาไว้ใครวันอะไรเดี๋ยวเกมหน้ามาเคลียร์กันแล้วกันก็เนี่ยฮะเอา MSI มาใช้ครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือไอ้นี่ไม่พอครับสายแลนไม่พอฮะต้องใช้ Wi-Fi นะฮะแล้วพอดีว่าใช้ Wi-Fi มันก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะอ๋อ
อบสีทำลายปลอกไฟได้ฮะเดินไล่ดูบิดไฟก็กลัวสะดุ้งเลยทีเดียวนะปลอกซิงก็ยังปราณีฮะเดินมากินชีสเฉยๆนะยังปราณีอยู่นะไม่อยากจะโกงจะจ้างอะไรนะตอนนี้มีเงิน 2,000 ฮะไอเทมชิ้นใหญ่ก็มีลิงเคนสเฟียร์ชิ้นเดียวก็ห่างเยอะครับแต่ทัศก็ยังไม่ประมาทเดินหลงพาวเวอร์ไปเรื่อยโดนรุดเข้าไปโยกเข้าไปหลบฟาร์มหรือป่าทัศครับตอนนี้วีโนเพนได้ถึงแล้วตัวลูกก็ออกโกลบออกเฮดมา2อันนะก็ยังไม่รู้จะออกอะไรต่อนะคือเป็นคอนใส่ฟ้าก็ยังพอเดาได้ฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ยังไม่ทราบได้นะว่าจะเป็นอะไรอาจจะซื้อมาซื้อทัศก็พยายามจะรวมตัวมาตรงกลางฮะฮอว์คิงเวฟเคลียร์ไปก็ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะทัศก็ไม่ได้รีบบวกอะไรครับควีนออฟเพนมีเฮกชาร์ดเดอร์มอนมีอาแคนบูครับมอร์ฟริงออกโกสเก็ปเตอร์มาแล้วเตรียมเป็นอีเทเรียลเวทเวฟกันมาเหลือวิเศษกันทาวตัวเดียวครับที่เหลือนี้ไปรีบหาโอกาสเก็บเงินกันต่อฮะระหว่างทัศกำลังรวมตัวกลุ่มแบบนี้ฮะเป็นโอกาสอันดีที่จะมาเก็บเงินไว้ก่อนนะวันนี้เขายังรวมตัวแล้วยังไม่ได้ไลฟ์เพื่อการโดดเข้ามาตามกันดูดีได้ร่วงไป2ครับดูดีกำมดทางฝั่งท้ายจะไม่มีใครตายเลยวิเศษขบวนวุ้นสื่อพร้อมปิ้งเดินไหลขึ้นไปได้บนฮะเดินตันเอาไว้ก็ยังไม่มีอะไรโดนรุ่นเจอควีนออฟเพนไล่ขึ้นอยู่ดีหน้ามาตันได้ดีครับควีนออฟเพนยังไม่ได้ใช้กรีนฮะไลฟ์เพื่อเข้าไปขวนใจลงครับเจอควีนออฟเพนหาเหลี่ยมอยู่แล้วมีจัดหน้าตัวเดียวเลยครับมีแซนเอาไปดีเกินไปหรือเปล่าท้ายตัวที่เหลือก็ยืนกดดันหน้าบ้านกันต่อฮะทำท่าว่าจะบุกตรงกลางฮะเดินโยกมาเนียนด้านซ้ายได้ด้านขวาเฉยเลยฮะ Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower has fallen.Dire's bottom tower is under attack. ทัศก็นำขาดฮะแล้วก็ยังไม่เสียชีวิตเลยนะนิ่งอยู่ที่2นานมากนะฮะใช่ก็เข้ามาซ่านะไม่มีอะไรฮะแต่วันก็ขำไปก็ตอนนี้ยังจอดอยู่ที่2ต่อ20นะแล้วก็ทัสก็เป็นฝ่ายได้รวบไปเรื่อยๆ Radiant's top tower is under attack Radiant's bottom tower is under attack. มาแล้วฮะ Morphing ได้ Ethereal Blade แล้ว
แล้วกระโดดกันมานี่ฝ่ายเจ็บก็มดก็ตายอย่างรวดเร็วไงนะไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวมาจัดการด้านซ้ายกันต่อฮะส่งพาวเวอร์กันไปRadiant's top tower has fallen. ออกินก็ไปแอบกินหัวลูบิกฮะแล้วไปยืนเที่ยวอยู่คนเดียวแล้วไปเจอเก็บฮะแล้วกอดิ้งมาเป็นสามตึ้งได้ครับแต่ทางฝั่งไทยก็ทางด้านขวาทันทีนะ Radiant's top tower is under attack. แล้วก็ตามไล่ฆ่าอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ไซโรคอปเตอร์ตายแล้วตามโฟกัสทาวเวอร์กันต่อฮะไหลกันเข้ามาวิเศษวีโนเพจีใส่ฮะโคตรสเก็ตเตอร์กันมาพยายามพาหนีก็พิกลบออกไปได้นะแต่แนวหลังครับผมดีหน้ากับเพื่อนฮะเดินมากินหัวเฉยเลยแล้วโคตรสเก็ตเตอร์กันทุกตัวเลยฮะทางฝั่งทัพเหลือไลท์ฟิลเลอร์ตัวเดียวที่ยังไม่มีนะของเขาฮิตฮะใครๆก็ใช้ไอเทมที่ทุกคนใส่กันดูแล้วเป็นการดูดออกมาจากไลท์ฟิลเลอร์ฮะแล้วก็ตัวหายเลยไลท์ฟิลเลอร์ตามมาตบดูดีกันต่อแล้วก็ล่วงไปนะเกมตอนนี้3ต่อ26แล้วฮะโรชานกำลังจะกลับมาในอีก1นาทีข่าวดีก็คือตอนนี้ฮะตอนนี้รีเซ็ตโหลดเกมเครื่องหลักเสร็จแล้วฮะ Haste เกมหน้าเราจะถ่ายทอดสดแบบเต็มสตรีมทันทีนะฮะแล้วตามขวนกันต่อฮะพอคุณยังขุยไซโลคอปเตอร์กดแบ็คคิมบาร์หนีออกไปได้ฮะUnder attack. เอาไว้ครับสตาร์ทมาได้สวยเพราะพี่ขี่แล้วยังไงครับพยายามจะมาที่ลงมาแต่ยูคอปเตอร์ก็ไม่ทันแล้วฮะตายไป2ตายไป3ฮะเหลือโลนรุดกับลูบิกมอฟฟินเดินไล่ไปแล้วฮะคือน้องเพนวิ่งมาครับมอฟฟินเวฟใส่หน้าแล้วลูบิกยังไม่ตายโดนคือน้องเพนปิดจังหวะสุดท้ายก็ห่างกันมากทีเดียวกัน3ต่อ30นะแล้วทางฝั่งอินซิเดียสก็กล่าวจีตีกันไปจนได้ฮะเขาก็รอเราลงเกมเสร็จก่อนนั่นแหละฮะจะได้เริ่มดีๆกันนะต้องขอบคุณทีมเสียมากเลยที่เราฮะรอเราลงเกมเสร็จนะโอ้ครับDyer's top tower is under attack.ก็จบเกมกันไปครับนะให้ตามดูเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วกันจะมีใครบ้างเนี่ยน่าจะเที่ยวแหละนะตามดูเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะไปทำสตรีมก่อนเดี๋ยวคู่หน้าจะได้ Radiant's middle tower has fallen กันได้เลย Radiant's middle tower is under attack Dire victoryโอเคจบเกมไปแล้วครับผมนะ
คู่นี้นะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตปิดสตรีมสักคู่ครับผมแล้วก็ไปเซตอัพเกมใหม่นะฮะโอเคนะตามนั้นแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการสดจากเราอีกครั้งฮะ